เอาละครับถัดจากเรื่องของสงกรานคราวนี้ออากาศร้อนจริงๆนะ่านค,ครับหลายวันมานี้พออากาศร้อนและ,<ฮ>ะบางพื้นที่เนี่ยมันมีเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมพอร้อนกับเย็นมาชนกันปั้งเนี่ยนะครับมันก็เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายที่จังหวัดลบบุรีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความรุนแรงของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อค่ําของวันนี้นะครับก็ทําให้หลังคาปั๊มน้ํามันที่ลบบุรีเนี่ยฮะนี่สภาพหลังคาของปั๊มนะฮะ เหลืออยู่ประมาณเท่านี้ครับพัดปลิว<ฮ>เสียหายยับเยินเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมเสาไฟฟ้าแรงสูงที่หักโค่นลงมา<ะ>ก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงครับคุณผู้ชมแสดงให้เห็นถึงความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับของปั๊มน้ํามันขนาดใหญ่ริมถนนสายลบบุรีวังม่วงหมู่ที่5าตบนโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีที่สภาพพังราบเป็นหน้ากองนะครับ จากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้โดยแรงลมพายุหอบพัดเอาหลังคาเมทัลชีตนะครับแล้วก็โครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่หักโค่นลงมาบางส่วนก็หล่นลงมาทับหัวจ่ายน้ำมันและก็รถยนต์บรรทุก10ล้อที่มาจอดรถเติมน้ำมันและก็กำลังจะวิ่งออกจากปั๊มเนี่ยได้รับความเสียหายไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้แรงลมก็ยังไปพัดเอาคานเหล็ก กองอยู่บนช่องทางจราจรน,นี่นะครับก็ à, ทําให้รถติดกันด้วยนะครับทาให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นลงมาบนผิวการจราจรด้วยเรียกได้ว่าเมื่อช่วงค่าของวานนี้ต้องแก้ไขกันอย่างโอลมานนะครับ<ะ>หลายหน่วยงานนี่เร่งลงพื้นที่เนี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮดึงออกไปอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพราะว่าช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนนั้นมันก็มีฝนตกลงมาด้วยและก็ยังต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮมายกเสาไฟฟ้าและก็คานเหล็กที่ลอยไปกีดขวางช่องทางจราจรออกไปก่อนอแล้วก็มีครัวเรือนในบริเวณรอบนั้นนะฮะก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเนี่ยบ้านหลังคาเปิดไปอย่างนี้เลยโอ้โหยีหลังคาเรือนเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติถ้าไม่บอกว่าเคยเป็นปั๊มน้ำมันมาก่อนเนี่ยไม่รู้เลยนะ คือหนักมากจริงๆครับในไปทั้งดวงแบบนี้เลยก็คงไม่ได้มีแค่ที่ลบบุรี<ช>เห็นว,ว่าหลายจางังหวัดก็เจอพายุฤดูร้อนเข้าไปเหมือนกันตองระวัาางด้วยจากลบบุรีรพาคุณผู้ชม